ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะใครที่เป็นคนชอบกินชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปชอบไปร้านกาแฟสวยๆนะคะภูเก็ตตอบโจทย์ได้หลายอย่างค่ะวันนี้นะพันเพื่อมาตามล่าแหล่งเช็คอินแหล่งอาหารอร่อยแหล่งมุมถ่ายรูปสวยๆกันที่ภูเก็ตนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยทุกคนโอ้โหอันนี้คือดีมากอันนี้ชาปูเนี่ยแกงปูชาปูเนี่ยดีมากสวัสดีค่ะทุกๆคนนี่ต้อนรับสู่ช่องของแนนมันทนีแนนซี่นะคะนี่แนนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งแนนมาพักอยู่ที่แถวหาดป่าตองนะคะแต่ตอนนี้แนนมาอยู่ที่ในเมืองซึ่งเราจะเดินสายกินกันที่ภูเก็ตนะคะร้านไหนที่เขามาเช็คอินกันดีเด็ดปังไงนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าภายใน 6-7 ชั่วโมงเนี้ยเราจะกินอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะไปกินร้านที่เขาบอกว่าเด็ดดวงกันนะคะก็เริ่มจากร้านอะไรนะตู้กับข้าวก่อนร้านนี้แซลบเซเลบริตี้ดารงดารามาเช็คอินกันเพียบนี่ไงได้ไหมอ๋อไม่ได้สำหรับผู้โดยสารเฉยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไม่มีที่จอดรถเลยที่จะค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็เขาจะมีร้านแบบโบราณหมี่ฮกกงฮกเกี้ยนอะไรเงี้ยแบบร้านเก่าเยอะมากก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะกินร้านไหนได้บ้างเพราะว่ามาถึงภูเก็ตแล้วก็อยากกินหมี่ฮกเกี้ยนอ่ะเอาจริงซื้อกลับไปกินยังได้เลยนะสู้ก็เดี๋ยวไปกันค่ะตอนนี้ไปหาที่จอดรถให้ได้ก่อนนะคะทุกคนพอเราได้ที่จอดรถกันแล้วนะคะที่ได้เพราะว่าพี่สวยนะลงเลยให้เมื่อกี้เปรี้ยวมากถ้าอยู่บนเกาะโดนแม่ตีเนี่ยนะคะย่านนี้เป็นย่านโอทาวของภูเก็ตใช่ไหมคะเอ้ามีที่จอดเฉยดูเหมือนแกล้งกินอาหารแค่4อย่างพอแล้วพี่ไม่เนาะเดี๋ยวเราจะกินไม่หมดโอเคทุกคนสั่งได้อย่างละ2 ไปค่ะไปกันเลยเราถึงร้านนะคะร้านตู้กับข้าวคือจริงอยากถ่ายรูปหน้าร้านมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวมากทุกคนไปค่ะบรรยากาศในร้านก็จะแบบเก๋ๆวินเทจสวยมากนี่นะคะโอเคมันมีคนน้อยอ่ะทุกคนโอ้โหสวยมากในส่วนของเมนูถ้าใครอยากดูนะบ้างหาไปติดตามได้ในไอจีนะคะแกงปลาชะพูปูใช่ใช่ก็เดี๋ยวอาหารของเราน้ำเขาประเทศนะมีน้ำผิงผู้ชายนะคะแล้วเราชอบคือเนี่ยเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงนะคะรีวิวใหญ่ห้องน้ำทุกคนห้องน้ำสวยมากเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บนึงแล้วก็กินข้าวกันนะคะทุกคนน้ำอัญชันของเราดอกอัญชันทำซันดี้ดอกอัญชันมาไม่เป็นไรมีเมนูซิกเนเจอร์โอเคนะสามสิบยังเจ๋วเลยวันนี้ผมสุดด้วยแล้วก็แต่งตัวเด็กอายุ18เดี๋ยวน้องกรีนก็ขอฉันน้ำปัญชันตรงนี้ไม่นี่ตอนนี้อาหารเรามาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเซตเล็กที่เราสั่งมาก็คือแกงปูใบชะพลูนะคะเป็นหางของปักใต้นะคะเขามีกระเทียมให้ด้วยแล้วก็มีเส้นหมี่ขาวนะคะแล้วก็ขัวค่ะแล้วอันนี้ปลาเจี๊ยนอะไรสักอย่างนะคะเป็นของคนภูเก็ตนะเราเป็นคนใต้เรายังไม่รู้จักอันนี้ก็คือใบเหลียงใบไข่นะคะแล้วก็เรากินข้าวกล้องสีดำนะคะเฮลตี้ค่ะเดี๋ยวจะมีผัดสะตอมาอีกนะคะแล้วก็คั่วกลิ้งค่ะซึ่งจริงๆนั้นอยากกินแกงคั่วไก่นะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เขาบอกว่าอร่อยมากนะน้องมาแล้วอันนี้คือผัดสะตอนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหอันนี้คือดีมากอันนี้ชาปูเนี่ยแกงปูชาปูเนี่ยดีมากแบบพี่สั่งถ้วยใหญ่ก็ดีเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้หน่อยที่ยังไม่กิน168ร้านนวดไทยมีรูปเดี๋ยวพี่ส่งให้ส่งให้ละร้านดีบุกนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันที่คนนิยมกินกันกินไม่หมดก็พารุกก็หอมกันได้อันนี้คือกินไก่นะจานสวยก่อนที่เราจะไปที่ร้านที่2กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแอบพักหน่อยนึงเพราะกินมาเยอะมากเมื่อกี้ร้านกาแฟที่เป็นเวสป้าขนาดนะคะเขาก็ให้น้ำดื่มเราด้วยน่ารักมากเลยรู้สึกว่าร้านจะอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมคะพี่ยามี่ไปงั้นไปเลยไปเผื่อว่าเราจะต้องรอคิวนะคะร้านนี้เป็นร้านขนมชื่อดังที่ใครมาต้องมากินนะทุกคนเจ้าถิ่นเขาพาเรามาแล้วนะคะก็นอกจากไปที่ร้านแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากด้วยเลยโอ้โหสุดปังมากค่ะร้านแบบบรรยากาศดูดินี่นะคะเป็นโอลด์ทาวน์นะคะร้านเก๋ๆโอ้ดูสิร้านสวยมากดีมั้ยเหรอ
ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านทอรี่แล้วนะคะร้านทอรี่เนี่ยใดๆยังไงก็ต้องมานะคะถ้าใครมาภูเก็ตแล้วไม่มาร้านนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะร้านทอรี่เนี่ยชื่อเป็นชื่อของเจ้าของร้านเขาเลยนะคะก็คือคุณทอรี่เนาะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเขาก็จะเอาอารมณ์แบบบ้านเก่าเนี่ยมารีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟเก๋ๆนะคะแล้วซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างนะคะที่แนนแบบไปสืบมาก็จะมีโคซอนะคะแล้วก็ไอศกรีมข้าวเหนียวนะคะแต่โคซองเราก็ไม่กินไงตัวเราเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะคะเราก็พลาดเมนูโคซองอันนี้ไปนะคะแต่เรามาที่ซิกเนเจอร์ตัวนี้ค่ะข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็โปะด้วยไอติมดอกอัญชันนะคะแต่เครื่องดื่มเราก็ไม่ได้ดื่มแล้วเนาะและนี่ก็คือหน้าตาของข้าวเหนียวถั่วดำของเรานะคะเครื่องดื่มที่ไม่ได้ดื่มเพราะอะไรเพราะมันอิ่มมากทุกคนมันไม่ไหวจริงๆนะคะและอ่ะกินกัน3คน3ถ้วยกันไปเลยนะจ๊ะแล้วก็รสชาติอยากจะบอกว่าปังปุริเย่มากคือเรากินข้าวเหนียวถั่วดำกะทิแต่ตอนนี้เราใส่ชาเสร็จแล้วก็มีติ่งดอกอัญชันนะคะอร่อยดีดีค่ะบรรยากาศก็ดีเหมือนที่ถ่ายให้ดูเลยกินแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปที่เซนทรัลที่3กันค่ะหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะคะเราแวะถ่ายรูปกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณหน้าร้านนะคะแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบโอลด์ทาวน์ที่ดีสวยงามมากนะคะร้านนี้นะให้10เต็มไปเลยเอาเพราะมันดีแล้วก็อร่อยมากๆตอนนี้เราไปที่สเตชันที่3เลยนะคะสเตชันที่3เนี่ยเราต้องขับรถออกมาหน่อยนึงนะคะชื่อร้านว่า Tree Monkey นะคะก็คือลิง3ตัวนะคะร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งอาหารเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งมุมถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันเลยอ่ะว่าเป็นยังไงแต่ที่อ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปเช็คอินที่โลเคชันมานะคะคือไปสืบมาที่เขาเช็คอินที่โลเคชันใน IG ก็คือมีมุมถ่ายรูปสุดปังมากค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยโอเคนะคะเรามาถึงแล้วเราต้องลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตรวจอุณหภูมิค่ะทำไมร้อนอ่ะที่ร้าน Tree Monkey นะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมคือที่นี่เราต้องลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าในบางครั้งโต๊ะเขาจะเต็มเขาจะมีโต๊ะแบบสเปเชียลด้วยนะคะที่ถ่ายรูปสวยๆอ่ะเดี๋ยวนะจะเลิฟรูปไปให้ตรงนี้นี่อันนี้คือเราต้องจองเราต้องซื้อคูปองเราต้องกินอาหารเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะคะซึ่งไหนก็ไปแบบไปทำเนียนถ่ายรูปเฉยๆนะคะแต่ว่ารูปทั้งหมดของคลิปนี้นะคะของ3ร้านเนี่ยเดี๋ยวนะจะให้ดูในตอนท้ายคลิปนะคะเพราะว่ามันจะมีโลเคชั่นสวยๆที่ภูเก็ตที่นั่นไปถ่ายรูปพี่เก็บภาพมาด้วยนะคะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปที่แขกที่แบบ walk in เข้าไปสามารถเข้าไปนั่งได้นะคะนั่นแหละบรรยากาศดีมากนะคะแล้วเราก็ได้มุมที่ถ่ายรูปเยอะด้วยแหละแต่ว่าในวันที่นำไปเนี่ยคือค่อนข้างจะอิดโรยแล้วนะรูปก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมุมนี้ก็คือมุมโต๊ะของเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็สั่งชุดอัฟตานูนทีนะคะก็คืออัฟตานูนสแน็คอัฟตานูนเค้กอะไรก็ว่าไปนะคะสั่งมาซึ่งชุดนี้มีราคา690บาทนะคะเขาจะมี2เครื่องดื่มแถมมาให้ด้วยนะว่าราคาดีนะราคาคุณภาพเลยแหละแล้วก็อาหารก็คุณภาพดีนั่นแหละแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นแก้วใหญ่เลยนะคะเราสามารถเลือกได้ทำไมฉันขายไปข้างบนเนี่ยอันนี้เพื่อนพี่เอมี่นะคะพี่เขาก็มาจอยกับเราด้วยนะคะก่อนกินค่ะตามธรรมเนียมถ่ายรูปก่อนนะคะก็ให้แต้มนะร้านนี้นะว่าดีนะคะบรรยากาศดีขนมอร่อยแซนด์วิชที่กินไปขนมที่กินไปคือเลิศปังปุริเย่มากค่ะอย่าลืมนะคะท้ายคลิปมาดูรูปสวยๆของแนนกันค่ะทุกคน